สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวกระตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผ่นเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แผ่นเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ มาเริ่มกันค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อูจะวาดอีกหนึ่งตัวละครนะคะในะการ์ตูนเรื่องทีนไททันนะคะเมื่อวานเนี่ยพี่อูก็สอนวาดแผ่นเค้กรูปใบหน้าสิงโตใช่ไหมคะวันนี้ก็มาวาดตัวการ์ตูนให้ดูต่อนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าโรบินนะคะน้องๆเห็นตอนแรกก็น่าจะจําได้แล้วนะคะจริงๆพี่อูเนี่ยไม่รู้นะว่าเขาเป็นโรบินตัวเดียวกับที่เป็นโรบินกับแบทแมนนั่นเองนะคะประวัติของเขา ชื่อจริงเนี่ยเขาชื่อริชาร์ดจอห์นดิกเกรสันนะคะเป็นตัวละครหลักเลยในซีรีส์ของทีนไททันนั่นเองนะคะเป็นผู้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งทีนไททันนะคะแล้วเมื่อก่อนนั้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับแบทแมนนะคะแล้วก็เป็นคนรักของสตาร์ไฟด้วยนะคะนั่นนะคะประวัติของโรบินนะคะตอนแรกเนี่ยโรบินเนี่ยเขาก็ มีพ่อและแม่ชื่อจอร์และแมรี่แกสันนะคะตอนเป็นเด็กเนี่ย เขาเป็นครอบครัวกายกรมรมคณะละครสัตว์นั่นเองนะคะที่รู้จักกันในชื่อ The f ฟ y ายอิ r งเกร n นะคะและในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเตรียมการแสดงนะคะเขาก็ได้ยินพวกอันดาพาลสองคนนะคะที่ทำงานให้กับหัวหน้าอาชญากรชื่อโทนี่ซัคโคนะคะพยายามที่จะรีดไถ่เงินค่าคุ้มครองจากเจ้าของคณะละครสัตว์ก็คือพ่อแม่งเขนานั่นเองนะคะ ซึ่งเจ้าของคณะคละครสัตว์เนี่ยก็ปฏิเสธนะคะก็ทำให้เกิดสกุกนุกกรรมนะคะแล้วก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็แบบว่า ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะคะจากเรื่องที่เขามารีถ่เงินค่าคุ้มครองนะคะแล้วก่อนที่โรบินเนี่ยจะไปหาตำรวจนะคะแบทแมนก็ปรากฏตัวขึ้นนะคะแล้วก็เตือนเขาว่าพวกอันาพานเหล่านี้มันทำงานให้กับโทนี่ซักโก้นะคะหัวหน้าเชียกรที่มีอำนาจมากนะคะแล้วก็การเปิดเผย เรื่องนี้อาจจะทำให้โรบินเสียชีวิตได้นะคะหลังจากนั้นนะคะแบทแมนก็คือบลูสเวนนะคะก็รับเลี้ยงเขานะคะจากที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตนะคะก็ทำให้โรบินและแบทแมน,นสนิทกันแล้วก็ร่วมมือกันขัดขวางอาชญากรต่างๆมาอย่างมากมายนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยหลังจากที่โรบินเนี่ยอ,ออกจากแบทแมนเนี่ย ก็ไปร่วมกับทีมไททันนะคะก็ร่วมกับบีดบอยไซบอร์กเรเวนแล้วก็สตาร์ไฟ e นะคะแล้วก็เริ่มทําทีมไททันขึ้นมาเพื่อดูแลแบบเขาเรียกขัดขวางความชั่วร้ายต่างๆด้วยเช่นกันนะคะเยี่ยมไปเลยสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะ กดติดตามกด subscribe นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พีอวก,กันด้วยนะคะพีิวมีช่อง TikTok ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพอวนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ